คือที่เขาบอกว่าเป็นแบบดาราที่แบบเวียงหนักมากจริงไหมเวียงจริงมั้งเพราะว่าเป็นคนดุแล้วเป็นคนเอาเรื่องเอาราวชอบแก้ไขสวัสดีครับพี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องไหว้ก็ได้มั้งมาทำไมมือเดียวคือไม่ใช่มือหนึ่งคือแบบมันไอ้นี่อยู่อ่ะก็ไม่ต้องไหว้กูเลยเป็นอย่างนี้ไงจริงเป็นคนอย่างนี้จริงเป็นคนอย่างนี้พ่อแม่ที่ไหนสอนให้ไหว้คนมือเดียวพ่อแม่ใครสอนมันมีเนาะมันมีเด็กทำแบบนี้ก็บอกไม่ต้องไหว้กูหรอกวางของก่อนหรือไม่ก็วางของสมัยก่อนบอกไม่ต้องไหว้กูหรอกแต่เดี๋ยวนี้วางของก่อนไม่ลูกอ๋อนี่คือพัฒนาแล้วนะนี่เป็น new version แล้วนะนี่ขนาดแค่วางของก่อนไม่ลูกนี่คืออย่างนี้เลยนะแต่ว่าหลังๆนี้ก็คือจะแบบว่าช่างหัวมันแล้วจะไม่ค่อยยุ่งแล้วครั้งแรกที่รู้สึกว่าจะต้องเข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะครับมันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้นิสัยแย่ๆของเราพวกนี้ด้วยทำให้เราตกงานฮะมีตกงานด้วยเหรอเซอร์ไพรส์มากนะทำงานมาตลอดไม่เคยมีเวลาว่างเลยนะแบบว่าทำงานตลอดละครเรื่องต่อเรื่องรายการทีวีเพียบไปหมดรายการ 5-6 รายการฉันดังกว่าเธออีกอันเมื่อก่อนเนี้ยใช่ไหมตอนนี้ก็ดังค่ะตอนนี้ก็ยังดังไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักปรากฏว่ามีช่วงหนึ่งปลายปี2548ข้ามไป2549รายการที่ทำอยู่5รายการไม่เหลือสักรายการเปลี่ยนรายการมั่งช่องเอาไปทำเองมั่งเปลี่ยนพิธีกรมั่งอะไรต่ออะไรมั่งหมดเกลี้ยงละครไม่มีติดต่อมาเลยสักเรื่องหนึ่งมันเป็นความบังเอิญเราไม่รู้ว่ามันคือเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะเราวีนไหมอาจจะมีส่วนแต่ว่ามันอะไรมันจะมาลงจังก็วีนมาตั้งนานแล้วทำไมมันไม่เห็นเป็นมันต้องมาเป็นปีนั้นแต่จนกระทั่งพอเราได้ไปเข้าวัดไปเข้าวาไปปฏิบัติธรรมเราถึงได้รู้ว่าช่วงนั้นเขาเรียกว่าธรรมะจัดสรรชีวิตเราให้แบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าไม่งั้นเราไม่ตื่นใช่ใช่ไหมไม่งั้นเราไม่มีแสงสว่างตรงกลางใจคือรายการก็ไม่มีละครก็ไม่มีปีหนึ่งก็คือเข้าปีหนึ่งเลยเหรอเกือบปีแล้วเชื่อไหมบอกว่าคอเลสเตอรอลพุ่งไป400กว่าคิดมากไงแล้วเป็นบ้าแปลว่าเราหมกมุ่นเลยเหรอหมกมุ่นมากจะออกจากวงการแล้วเหรอไม่มีงานแล้วเหรอทำไมคนไม่จ้างเครียดมากเลยอ่ะเพราะเรานึกว่าเราล่วงไปจากวงการแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมทุกวันถ้าไม่มีเงินเก็บยุ่งนะแต่ก็มีเงินเก็บถูกไหมก็มีเงินเก็บแล้วไปก็เริ่มเข้าไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มกลับเข้ามารับงานในวงการปรากฏว่าพอไปปฏิบัติธรรมได้สักพักหนึ่งช่วงนั้นปี48-49เนี่ยไปวัดตลอดเลยไปขอนแก่นตลอดไปจนกระทั่งพอเหมือนได้วิชาความรู้มาที่จะแบบว่าไม่อยากสะกดคำว่าทุกข์แล้วเพราะตอนช่วงนั้นทุกข์มากก็เอาวิชาที่ได้จากวัดมาช่วยเหลือตัวเองเวลาทุกข์มันจะเข้ามาหาเราเราก็รีบดีดทุกข์มันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะพอดีดทุกข์ได้เอ๊ะชักสนุกเห็นอะไรมาก็ไม่กลัวและชีวิตมันก็สนุกขึ้นปรากฏว่างานก็เข้ามากกว่าเดิมอีกก็คือละครเนี่ยใช่ไหมเข้าเยอะกว่าเดิมเพียงแต่งานพิธีกรไม่มีเท่านั้นเองเพราะพอพิธีกรที่พอมันหายไปจากจอมันก็หายอ่ะแต่ละครเยอะกว่าเดิมเราได้บทดีกว่าเดิมแล้วเล่นละครดีกว่าเดิมเพราะเรามีโฟกัสมีสมาธิขึ้นมีสติสตังขึ้นแล้วก็มีตัวรู้อยู่ว่าทำอะไรอยู่ตลอดเวลาคุยกันเรื่องของอบายมุขโอ้โหไปสารพัดทางซึ่งเคยถลำไปแบบนั้นจริงๆแต่ณวันนี้สิ่งที่หลายๆคนถ้าใครติดตามเห็นคือเธอคนนี้เข้าสู่สายธรรมคือพี่อ่านนะโยนเข้าแขกแบบน้อยไปอ่ะต้องโยนอย่างนี้สำหรับคนนี้โยนยังไงคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะทำตัวมากมาเข้าสู่ธรรมะได้ยังไงตอนนี้ไม่มีใครสามารถโยนแบบนี้ได้นอกจากพี่อ้วนนะฮะในประเทศนี้จริงค่ะพูดมาสิตอนนี้มาเข้าสู่ธรรมะได้ไงมันคือซึ่งมันคนละทางเลยอ่ะก็หลังจากที่เราตาสว่างจากวันนั้นที่ว่าตื่นมาแล้วก็เลิกเลยอะไรเงี้ยนะตัดแบบหักดิบเขาเรียกหักดิบก็หลังจากนั้นมาก็อยู่ในวงการก็รู้จักกับคุณสองน้องสองอะฮะสองวัดจีเอาอุ้ยรวิวรรณก็เพื่อนๆกันเนี่ยรู้จักทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนที่เชียงของวัดใหม่ศรีร่มเย็นมีอยู่งานหนึ่งจะมีงานกฐินอะไรที่วัดก็ไม่ทราบเขาคุยกันเนี่ยเรานั่งอยู่ด้วยเขาก็บอกเขาจะไปขึ้นไปสองขึ้นไปวันนั้นเราไปพิธีการเราก็อยู่ไปไหนกันเขาก็อธิบายว่าไปงานกฐินพี่มาไปไหมก็ลองไปดูก็เลยลองไปด้วยสิพอไปก็ได้ไปรู้จักพระอาจารย์ได้เข้านมัสการพระอาจารย์ท่านเป็นพระสายพัฒนาท่านจะดูแลพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาวัดของท่านเองแล้วก็พัฒนาชุมชนรวมไปถึงดูแลหน่วยงานต่างๆ ที่มาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจทหารแทบจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของท่านมาปฏิบัติธรรมฝึกธรรมะฝึกสมาธิอยู่กับท่านซึ่งท่านเป็นคนสอนแล้วตอนนี้ก็เลยพี่เนี่ยขึ้นลงกรุงเทพเชียงรายเชียงรายกรุงเทพแปลว่าขึ้นไปเพื่อไปวัดเหรอช่วงโควิดด้วยพอดีก็เป็นจิตอาสาช่วยงานพระอาจารย์ช่วยพระอาจารย์แพ็คของที่ข้าราชการหน่วยไหนต้องการขาดหน้ากากขาดแมสลงพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียงนำของไปบริจาคไปกับพระอาจารย์แล้วก็นอกจากนั้นเราก็ได้ทำกิจกรรมในวัดด้วยอย่างเช่นดูแลวัดกวาดลานวัดล้างห้องน้ำแม้กระทั่งอาหารบางมื้อถ้าเรามีโอกาสลงครัวของวัดเราก็ทำอาหารเช้าถวายพระอาจารย์ฉันเช้าทำอาหารเที่ยงฉันเพลทำอาหารฉันเพลทำด้วยตัวเราเองร่วมกับแม่ครัวของวัดที่นั่น